ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์นดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต ตราอาเซียนเปิดประตูใจสู่การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเพื่อนบ้านลุ่มน้ำอีระวดีเมียนมาตอน พระเมัตรีข้ามขอบฟ้าจากเจ้าพระยาสู่อิระวดีจุดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพมา่าวันที่สองถึงวันที่หมีนาคมพุทธศักราช2503หนังสือเล่มนี้ทำให้ผมอึง้งตั้งแต่แรกเห็นหน้าปกนี่อาจเป็นพระบรมฉายาลักษณ์เพียงภาพเดียวที่พระสงนิกรจะได้เห็นองค์พระประมุข และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยไม่ได้ทรงฉลองพระบาทและถุงพระบาทเมื่อพลิกไปที่หน้า49ก็จะพบคำอธิบายภาพดังกล่าวพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จถึงพระเจดีย์ชเวดากองเมื่อเวลา8 45. นาฬิกา45สนาทีตามธรรมเนียมของชาวพมา่าเมื่อเข้าไปยังปูชนียสถานอันเป็นที่เคารพสักการะจะต,ต้องถอดรองเท้าถุงเท้าพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงปฏิบัติตามประเพณีอันเก่าแก่นี้ด้วย สะท้อนให้เห็นพระจริยวัตรอันงดงามของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทว่าทรงเคารพวัฒนธรรมประเพณีของเพื่อนบ้านซึ่งหากคิดภายใต้กรอบประวัติศาสตร์ชาตินิยมพม่าก็ถือเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของสยามประเทศในอดีตอันยาวนานแต่นอกจากจะทรงตระหนักถึงธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อเข้าวัดของชาวพม่าแล้วยังทรงถวายเงินบำรุงพระมหาเจดีย์จำนวน 2,503จัตเท่าอายุพระพุทธศาสนาในขณะนั้นอีกทั้งยังทรงมีพระราชดำรัสต่อประธานาธิบดีแห่งสาภาพพมา่าในงานเลี้ยงพระกยาหารข้ามตอนหนึ่งว่าประเทศทั้งสองได้เรียนรู้แล้วว่าจะต้องลืมข้อพิาพาทที่เคยมีมาในอดีตและส่งเสริมไมตรีจิตมิตรภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นด้วยกันทั้งสองฝ่ายในอนาคตขอให้ประเทศทั้งสองนี้แสดงให้ปรากฏแก่ตาโลกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ประเสริฐตั้งอยู่ด้วยกันได้โดยสันติเป็นนิดและประกอบกิจอันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันเป็นนิรันดรทั้งนี้ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยพมา่าบันทึกไว้ว่า มีพระมหากษัตริย์แห่งสยามประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์เสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากองสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสพมา่าในระหว่างทางเสด็จประพาสอินเดียโดยทรงขึ้นฝั่งที่เมืองท่ามาละแม่งแล้วเสด็จทางเรือไปนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากองนักกรุงย่างกุ้งในวันที่5มกราคมพศ2414ในฐานะพระราชอาคาันตุกะของรัฐบาลอินเดียซึ่งเวลานั้น ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษแล้วเช่นเดียวกับปินแดนพม่าตอนใต้ตั้งแต่กรุงย่างกุ้งลงไปก็ตกอยู่ในความครอบครองของอังกฤษก่อนที่อังกฤษจะยึดกรุงมันดะเลราชธานีสุดท้ายของระบบกษัตริย์พม่าได้เบ็ดเสร็จในพศ2428ครั้นในปีพศ2478สมเด็จพระเจ้าบรมบวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จไปบูชาพระมหาเจดีย์ชเวดากองแต่วันที่22มกราคมก็ทรงบันทึกไว้ในพระนิพนธ์เที่ยวเมืองพมา่าหน้า29ว่าเมื่อเสด็จไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมา่าก็ทรงมิได้ใส่เกือกถุงตีนเช่นกัน ในการเสด็จเยือนพม่าอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่2ถึง5มีนาคมพศ2503พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังได้เสด็จไปในการพระราชกุศลณสังคยนามนทนภายในมหาปาสารคูหาโดยพระราชทานเลี้ยงพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์พันรูปทรงถวายต้นไม้เงิน ต้นไม้ทองและเทียนแพรเป็นพุทธบูชาและยังทรงปลูกต้นสีมหาโพธิ์สองต้นที่ทรงนำไปจากประเทศไทยณลานหน้ามหาปาสานคูหาเป็นอนุสรแห่งมิตรภาพไทยกับพมา่ามหาปาสานคูหาเป็นห้องประชุมใหญ่ขนาดบรรจุคนได้กว่าหนึ่งหมื่นคน สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่6โดยสร้างให้มีลักษณะคล้ายถ้ำเป็นการจำลองสัตบับรรณคูหาในอินเดียสถานที่ทำปฐมสังคายนาพระไตรปิฎกใกล้กับมหาปาสารคูหายังมีเจดีคาบาเอซึ่งแปลว่าเจดีสันติภาพโลกสร้างขึ้นระหว่างพศ2493ถึง พศ2495โดยท่านอูนุนายกรัฐมนตรีคนแรกของพมา่าเพื่ออุทิศถวายเป็นพุทธบูชาน้อมนำให้เกิดสันติสุขแด่มวลมนุษย์สมกับชื่อของเจดีทรงกลมความสูง34เมตรภายในบรรจุพระอธิธานของพระอัครสาวกคือพระโมคคลาและพระสารีบุตรและยังเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปเงินหนัก500กิโลกรัมที่มีพุทธลักษณะงดงามปัจจุบันปราสารคูหายังเป็นสนามสอบของคณะสงฆ์พม่าที่เลื่องลือกันว่าภิกษุสงฆ์ที่เข้าสอบจะต้องท่องพระไตรปิฎกให้ได้24,100พระธรรมขันธ์โดยไม่ผิดพลาดตกล่นจึงจะสอบผ่าน ส่วนต้นสีมหาโพธิสองต้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกไว้เมื่อพศ2503ยังยืนต้นงามสง่าหนึ่งต้นแต่อีกหนึ่งต้นได้รับผลกระทบจากมหาวาตภ,ภัยนากิสในพศ2551จนหักโค่นลงเหลือแต่นอออนที่พร้อมจะเติบโตขึ้นเป็นไม้ใหญ่ ให้ร่มเงาอีกในอนาคตในจุดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาภาพพมา่าวันที่สองถึงวันที่ห้ามีนาคมพศ2503หน้า31 ยังปรากฏภาพทำเนียบประธานาธิบดีสหภาพพมา่าอันง,งามสง่าด้วยศิลปะวิกตอเรียนที่เน้นความหรูหราโออาอลังการสร้างขึ้นตั้งแต่พศ2435สมัยสมเด็จพระจักรพรรดินีวิกตอเรียเดิมเคยเป็นสำนักข้าหลวงใหญ่ของอังกฤษที่ปกครองพมา่าก่อนจะเป็นทำเนียบประธานาธิบดี และทางการพรมาร่าจัดถวายด้านหนึ่งเป็นที่ประทับในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนสาภาพพมา่าปี2503ดังกล่าวทว่าน่าเสียดายที่ปัจจุบันอาคารณนทรงคุณค่านี้ถูกรัฐบาลทหารพม่าในเวลาต่อมาหรือทิ้งไปเสียแล้วตราบจนวันนี้การเสด็จพระราชด,ดำเนิน เยือนสหภาพพมา่าในปีพศออ2503ยังนับเป็นการเยือนครั้งประวัติศาสตร์ครั้งเดียวในรัชกาลที่9และกล่าวได้ว่าเป็นการแสดงมิตรเมตตรีต่อประเทศเพื่อนบ้านเป็นครั้งแรกนับแต่สหภาพพมา่าได้รับเอกราชจากอังกฤษโดยที่ก่อนหน้านั้นท่านอูนุนายกรัฐมนตรีคนแรกของพมา่าได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีในปีพศ2498จึงนับเป็นการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงพระราชไมตรีข้ามขอบฟ้าข้ามความขัดแย้งที่มีมาในอดีตเพื่อก้าวสู่มิติใหม่แห่งสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและพะมา่าดังปรากฏในพระราชดำรัสอำลาประธานาธิบดีแห่งสาภาพ,พมา่า ในวันที่5มีนาคมพศ2503ตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มใจอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นประชาชนชาวพม่าแสดงไมตรีจิตต่อเราทุกหนแห่งข้าพเจ้าถือว่าการแสดงน้ำใจดีเช่นนั้นย่อมเป็นนิมิตหมายว่าชาวพม่าและชาวไทยต่างมีความเห็นใจซึ่งกันและกัน ไม่เป็นอมิตรคิดร้ายต่อกันไม่โลภหลงอยากได้สิ่งใดโดยไม่ชอบธรำแต่จะต่อสู้เพื่อเสรีภาพซึ่งต่างก็รักและหวงแหน มนตราอาเซียนเปิดประตูใจสู่การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเพื่อนบ้านลุ่มทะเลสาบเขมรกัมพูชาหกสิบปี s ี e อังกอร์แอนด์ไดแม้นตายไม่ปรารมถ้าได้ชมอังกอร์เดือนธันวาคมพุทธศักราช2499อานนท์โจเซฟทอยบีนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษแห่งราชวิทยาลัยกรุงลอนดอนวัย67ปีโดยสารเครื่องบินบริษัทเดินอากาศไทยจากกรุงเทพมหานครมุ่งสู่เมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชา เขาและภริยาใช้เวลาสี่วันในการเยือนประสาทศิลาหลายแห่งภายในเมืองโบราณสมัยอาณาจักรกัมพูชาเรื่องอำนาจเมื่อราวพันปีก่อนที่มีชื่อว่าเมืองพระนครหรือนอกอหรืออังกอรหลังจากนั้นอาโนนทอยบีบันทึกไว้ในบทความของเขาตอนหนึ่งว่าซีอังกอแอนด์ได แม้ตายไม่ปรารมถ้าได้ชมเมืองพระนครของขเขมรหรือเคินอังกอร์แต่มะดองสลับบานเฮยในภาษาขเขมรจวบจวนวันนี้นับเป็นเวลากว่า60ปีที่วลีซีอังกอร์แอนดไดกระแทกกระทันใจคนทั่วทั้งโลกให้กระหายใครเดินทางไปชม มรดกทางอารยธรรมล้ำเลอค่าของชนชาวกัมพูชาและของหมู่มวลมนุษยชาติสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อจะได้ตายตาหลับจนกล่าวได้ว่านี่คือวลีที่ทรงอิทธิพลที่สุดวลีหนึ่งของโลกในรอบกึง่งศตวรรษหรืออาจถึงศตวรรษก็ว่าได้ อนโนนทอยบีเขียนวลีนี้ไว้ในหนังสือตะวันออกถึงตะวันตกการเดินทางรอบโลกจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดปีพศ2501จากนั้นนักวิชาการไทยคนแรกที่นำวลีนี้มาเผยแพร่ให้คนไทยรู้จักอย่างกว้างขวางคือดรชาญวิทย์เกษตรสิริผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์อุตสาคาเน หรือเอเชียตะวันออกเชียงใต้และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในบทความนครวัดบันทึกการเดินทางสู่ทิพยวิมานเมืองขอมตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยาาสารสารคดีฉบับเดือนพฤศจิกายนพศ .2535 นร์ชาญวิทย์บันทึกไว้ตอนหนึ่งว่าดูเหมือนจุดประสงค์ของเรา ในขบวนพระป่าครั้งนี้มุ่งจะไปสู่นครวัดนคนรธมเพื่อที่จะซีอัง o กแอนด i ดในระยะแรกการตีความวลีนี้พุ่งเป้าไปในทำนองอย่าเพิ่งตายหากยังไม่ได้ดูนครวัดเพราะชาวตะวันตกเรียกนกครวัดว่าอังกวัดแล้วนครวัดก็ยังจัดเป็นปราสาทหิน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจนครั้งหนึ่งเคยถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในเจสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปีแต่กระนั้นก็ตามแม้นครวัดจะมีขนาดใหญ่โตโอรานขนาด1.7กิโลเมตร คูณ1.5กิโลเมตรและเคยถูกเชื่อว่าเป็นเมืองพระนครแห่งราชนาจาักรเขเมรโบราณทว่าในความเป็นจริงเมื่อตรวจสอบแผนที่ทางอากาศซึ่งนักโบราณคดีฝรั่งเศสสำรวจไว้ในพศ2475กลับพบว่าศูนย์กลางของเมืองพระนครจริงๆคือปราสาทพนมบาแกงและขนาดของเมืองพระนครจริงๆ ก,กว้างขวางกว่า4คูณ4กิโลเมตรประกอบด้วยประสาทหินมากมายหลายสิบแห่งโดยนครวัดเป็นเพียงประสาทหินหลังเดียวในเมืองพระนครอันไพศาลดังนั้นความหมายแห่งวลีซีอังกอแอนด์ไดของอานนท์ทอยบีจึงน่าจะหมายถึงเมืองพระนครทั้งเมืองมากกว่าจะเจาะจงเพียง นครวัดแห่งเดียวอีกทั้งเมืองพระนครยังแบ่งเป็น 1. เมืองพระนครอังกอร์ที่พระเจ้ายโสวร,รมันที่หนึ่งสถาปนาขึ้นในพศ1440โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ปราสาทพนมบาแคงเมืองนี้จเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองผู้สร้างปราสาทนครวัด ซึ่งชื่อเดิมพิษณุโลกในพศ1656ต่อมาเมืองนี้ถูกตีแตกโดยชาวจามแห่งอาณาจักรจามปาในพศ1720เมืองพระนครประกอบด้วยปราสาทหินที่สร้างโดยกษัตริย์เขมรหลายยุคหลายสมัยที่สำคัญยังหมายรวมถึงบารายหรือสระน้ำ ที่ใช้แรงงานมนุษย์ขุดเพื่อป้อนน้ำเข้ามาในเมืองอันกว้างใหญ่ประกอบด้วยบารายตะวันออกขนาด7คูณ1.8กิโลเมตรและบารายตะวันตกขนาด8คูณ2.2กิโลเมตรนับเป็นสระน้ำใช้แรงงานมนุษย์ขุดที่มีขนาดใหญ่สุดของโลก 2. เมืองพระนครหลวงอังกอธมหลังจากพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงกอบกู้เอกราชจากชาวจามสำเร็จในพศ1724ทรงสถาปนามเมืองนี้เป็นราชธานีแทนเมืองพระนครเดิมโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ปราสาทบายนตัวเมืองมีขนาด3คูณ3กิโลเมตรและมีประชากรอยู่หนานแน่น ด้วยเป็นเมืองที่มั่งคั่งทางเศรษฐกิจตามบันทึกของชาวจีนที่ได้มาเห็นเมืองนี้นับเป็นเวลาที่อาณาจักรขอมขยายอาณาเขตออกไปกว้างไกลที่สุดมีอำนาจเกรียงไกลสุดอย่างไรก็ตามภายหลังพระเจ้าชัยว,วรมันที่7เสด็จสวรรคตในปีพศ1763เมืองพระนครหลวงก็อ่อนแอลงและถูกกองทัพสยาม จากกรุงศรีอยุธยาตีแตกในพศ1974หลังจากนั้นก็ถูกทิ้งร้างเป็นเวลานานหลายร้อยปีเพราะกษัตริย์เขมรสมัยต่อมาย้ายเมืองหลวงไปที่อื่นความจริงมีหลักฐานว่าปราสาทสำคัญอย่างประสาทนครวัดมีชาวบ้านหรือไม่ก็เป็นพระคอยเฝ้าไว้ตลอดแต่ไม่มีกำลังแรงงานและกำลังทรัพย์ เพียงพอจะฟื้นฟูบูรณะได้ระหว่างนั้นมีบาทหลวงในาศาสนาคริสต์มีนักเดินทางชาวจีนและญี่ปุ่นมาค้นพบเมืองพระนครซ่อนตัวในป่ารกชัดแต่ไม่มีการค้นพบครั้งไหนหรือลั่นเท่าการค้นพบอังกอร์ของนักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศสนามอองรีมูโอในพศ2401 ซึ่งภาพวาดและบันทึกเรื่องราวของเขาส่งอิทธิพลให้รัฐบาลฝรั่งเศสส่งนักโบราณคดีมาฟื้นฟูบูรณะประสาทศิลาในอดีตเมืองพระนครที่ยิ่งใหญ่จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมระดับโลกมาตราบจนวันนี้โดยมีความร้อนแรงของวลีซีอังกอร์แอนดายซึ่งมีอายุครบ60ปีเต็ม ในพศ2559นับจากพศ2499ที่อาโนนทอยบีเดินทางไปชมเมืองพระนครของเกเขมรช่วยหนุนส่งอีกแรงหนึ่ง สถาบันจัดอันดับในสหรัฐอเมริกาบางแห่งเคยจัดมหาปราสาทนครวัดเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปีร่วมสมัยทัชมาฮานในอินเดียและพระราชวังแวร์ซายในฝรั่งเศสแล้วยังจัดเขื่อนยักษ์ฮูเวอร์ตึกเอ็มพายสเตทเรือควีนแมรี่สะพานโกลเดนเกตเป็นสิ่งมหัศจรรย์ด้วย ทั้งทงที่เป็นสิ่งก่อสร้างยุคหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการก่อสร้างแตกต่างจากการสร้างปราสาทนครวัดโดยสิ้นเชิงการจัดอันดับสิ่งมหาัศาจรรย์ของโลกจึงไม่ได้รับความน่าเชื่อถือไปโดยปริยายมาเป็นเวลานานแล้วยิ่งมาถึงพศ2550ที่มีการจัดอันดับ เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่โดยให้คนทั่วโลกโลงคะแนนเสียงคัดเลือกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วเลือกวันประกาศผลในวันที่7กรกฎาคม2007หรือปีพศ2550ซึ่งมีโบราณสถานล้ำค่าหลายแห่งตกรอบไปนับตั้งแต่มหาพิระมิดแห่งเมืองกิเซ่รวมถึงมหาปราสาทนครวัด ก็ยิ่งทําให้การจัดอันดับเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกขาดความน่าเชื่อถือถึงขั้นถูกล้อเลียนว่าเป็นตลกขมขององค์การโบร,ราณคดีโลกและหันมาให้การยอมรับบัญชีมรดกโลกขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกมากกว่าโดยยูเนสโกขึ้นทะเบียน ปราสาทศิลาในเมืองพระนครและพระนครหลวงของเขเมรโบราณทั้งหมดซึ่งไม่ใช่เฉพาะนาครวัดเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติในปีพุทธศักรา25ช2535เช่นเดียวกับวลีอมตะสะเทือนโลกของอาโนนทอยบีซีอังกอร์แอนดายก็มีความหมายว่าแม้นตายไม่ปรารม ก็ได้ชมเมืองพระนครของเขเมนไม่ได้เจาะจงถึงเพียงแค่นครวัดแต่อย่างใดไม่ ทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรสวรรค์ปากประวิถีชีวิตยามเช้าที่บ้านชายเล ปากประจังหวัดพัทลุงคือตักปลาลูกเบรหรือปลามมลิราคากิโลกรัมละกว่า50บาทเพราะปากประเป็นส่วนหนึ่งของทะเลน้อยพื้นที่ชุ่มน้ำหรือแรมซ่าไซสุดอุดมสมบูรณ์ติดอันดับโลกนะคะอาชีพของชาวบ้านปากประซ่อนความเป็นศิลปะไว้อย่างแนบเนียนนี่คือเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตหรือศิลปะฉับพลันอันจัดเป็นศิลปะเพื่อชีวิตสุดแสนคลาสสิก ด้วยเสาแต่ละต้นยอแต่ละปากเรือแต่ละลำสำรวมกันเป็นดั่งงานศิลป์ของผู้ที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาศิลปะจากสำนักใดเลยแต่รังสรรศิลปะไร้มายาได้นุ่มตาเนียนใจแต่ในความไร้เดียงสาปากประคือส่วนหนึ่งในพื้นที่3,085ไร่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยพัทลุง แรมซ่าซ้ายหรือพื้นที่ชุ่มน้ำอันดับหนึ่งของไทยที่องค์กรภาคีพื้นที่ชุ่มน้ำโลกให้การยกย่องค่ะดังนั้นโปรดไปเยือนปากประอย่างทนุถนอมมาดแมนว่าคิดอะไรไม่ออกหรือม,มีปรารถนาจะทำอะไรให้เหนื่อยแรงขอผู้ใหญ่ในวันนี้ แค่อยู่เฉยๆอย่าทำลายหรือหากินอย่างละโมบเกินเหตุเพียงเท่านี้ลูกหลานวันหน้าก็จะรำลึกบุญคุณท่านเพราะปากปรักเป็นสวรรค์ที่ธรรมชาติประทานไว้ให้อย่างวิเศษสุดจริงๆทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่ จากบันทึกการเดินทางสทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีรภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต